สวัสดีค่ะดิฉันธนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทลูกฟอร์ไลฟ์ค่ะบางบัวทองนนทบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรตัวอย่างนะที่เขาปลูกข้าวให้เรารับประทานนะคะข้าวที่ปลูกให้หลานรับประทานนะคะไม่ใช่ข้าวพันธุ์ไหนค่ะพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบพี่ประดิษฐ์นะคะที่เขาปลูกข้าวให้เราแล้วเป็นแปลงสาธิตให้กับชุมชนย่านนี้ค่ะเราไปกันค่ะไปค่ะมาพี่สวัสดีค่ะนี่ละค่ะพี่ประดิษฐ์ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำนะคะชื่อที่อยู่ให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วเราปลูกข้าวพันอะไรคะผมชื่อประดิษฐ์ดีมิน15หมู่12แสนแปดเขตเป็นบุรีปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่เป็นโครงการแปลงตัวอย่างนะคะเราให้พี่ประดิษฐ์ช่วยทำโครงการนี้เพราะว่าแถวนี้คือเป็นชีวภาพแล้วก็เราพยายามที่จะทำข้าวปลอดสารพิษที่นี่ใช่แล้วที่นี่ประมาณกี่ไร่คะพี่ตรงนี้ค่ะประมาณ3ไร่ครับประมาณ3ไร่นะคะแถวนี้แล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปถึงนู่นใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วที่พี่ประดิษฐ์ปลูกเนี่ยอายุข้าวตอนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรามาเนี่ยประมาณจำได้ว่าพฤษภาที่20พฤษภาคม20พฤษภาคมแล้วตอนนี้ข้าวจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่7สิงหาคมก็คือประมาณ70กว่าวันแล้วนะคะใช่ไหมคะใช่ครับข้าวเนี่ยเป็นไงบ้างพี่อยากให้พี่ประดิษฐ์ช่วยอธิบายแล้วก็ให้ประสบการณ์กับพวกเราต้องการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ว่าเราควรจะทำแบบไหนเจาะลึกเลยว่าเริ่มต้นที่ทำยังไงคะพี่ถึงจะได้ข้าวงามขนาดนี้เห็นไหมคะลำต้นข้าวแค่70วันเองอ่ะข้าวดูแข็งแรงมากแล้วก็เริ่มออกรวงแล้วที่สำคัญแล้วคือเนี่ยออกรวงสีม่วงมาแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มได้พี่ทำไงบ้างคะก็ทำเทือกนะครับทำเทือกก่อนแล้วก็หมักไว้ประมาณคราวนี้เร็วนะฮะเพราะว่าเอาพันมาให้เร็วคือเจลลี่กวนน้ำฮะก็เลยได้2อาทิตย์เองฮะได้2อาทิตย์ก็คือหมักเลนเลยค่ะหมักเลนไว้2อาทิตย์แล้วก็พอรุ่งขึ้นก็ทำเลือกทำเทือกทำเลนค่ะลากร่องแล้วก็หวานเลยไปเนี่ยประมาณกี่วันนะข้าวที่เริ่มขึ้นงอกขึ้นมาค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็งอกขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นที่เริ่มขบวนการไงบ้างคะหลังจากนั้นพออาทิตย์หนึ่งก็พอลาได้10วันผมก็น้ำขึ้นน้ำใสก็ฉีดยาคุมหน้าเลนก่อนคุมหน้าเลนก่อนครับผมประมาณพอหวานได้2วันผมคุมหน้าเลนก่อนเลยค่ะแล้วก็พอได้10วันผมก็น้ำขึ้นพอได้10วันก็น้ำขึ้นครับผมแล้วตอนนี้ก็พอ20วันมาประมาณ50วัน50วันอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงก็คือใช้อัตราเหมือนเดิมไหมคะเหมือนกันแล้วก็คือมีสูตร1ครับผมเท่าไหร่คะ5 cc ครับผมแล้วก็มีเคล่าโก5 cc แล้วก็มีคุกปุ๋ยประมาณ3ช้อน3ช้อนช้อนที่ให้มาช้อนที่ให้มาต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันนั่นคือฉีดพ่นนี่คือครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นเว้นไปแล้วพี่ก็เนี่ยมาฉีดได้กี่วันสามวันเองสามวันก็คือประมาณ70กว่าวันสามวันที่เพิ่งฉีดไปใช่ไหมคะครับผมก็ใช้สูตรไหนบ้างคะทุกสูตรเลยก็จะมีสูตรหนึ่งกี่ซีซีนะคะอันนี้ผมขึ้นมาหน่อยมันก็สิบประมาณสิบ
10 ซีซี10 ซีซีค่ะแล้วก็มีเคลาโกอีกเหมือนกันเหมือนกันสิข้าวแล้วก็มีเมื่อกี้บอกสูตร2ใส่ไปด้วยค่ะอีก10 ซีซีแล้วก็มีทุกปุ๋ยทุกปุ๋ยค่ะใส่ทุกรอบเลยประมาณสัก2-3ช้อนต่อน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมเมื่อคืนนี่ฉีดแล้ว3ครั้งแล้วเข้าที่ฉีดมานะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้ใช้เนี่ยต้นข้าวเป็นยังไงแล้วก็ต้นข้าวมันแข็งแรงใช่ไหมคะครับผมแล้วก็นอนก็ไม่มีกวนนอนก็ไม่มีกวนแต่ดูนี่ฮะมีไหมล่ะดูนี่หาได้มีไหมเนี่ยเป็นยังไงคะมันออกได้เยอะเลยนี่เพิ่งเริ่มต้นแบบไหนที่เราบอกว่าสมบูรณ์นะคะความหมายคือรวมมันยาวขึ้นรวมยาวแล้วก็เต็มเม็ดไม่ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวเนี่ยรวมมันจะยาวแล้วก็ดูแล้วมันจะเต็มเมล็ดใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเนี่ยค่ะนี่เริ่มออกเป็นสีม่วงแล้วครับผมแล้วต้นก็คือจะเป็นสีม่วงแล้วในส่วนนี้คืออันนี้ประมาณ70กว่าวันแล้วแล้วระยะการเก็บเกี่ยวเห็นบอกว่าประมาณกี่วันนะคะพี่ประมาณ120ถึงบางที130วันผมว่าแสดงว่าเร็วกว่าที่พี่บอกก็คืออาจจะประมาณแค่120วันก็แสดงว่า70ก็อีกประมาณเดือนกว่านั่นแหละเร็วกว่านี้เราก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับถูยนี่นะเป็นสิ่งที่เราจะพาท่านผู้ชมมาตอนเกี่ยวข้าวด้วยนะคะว่าข้าวไรซ์สตรอเบอรี่ที่ทำจากความภาคภูมิใจของเราเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วน้ำหนักจะเป็นแบบไหนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็บอกรสชาติอร่อยมากค่ะพี่ประดิษฐ์ถ้ามีท่านผู้ฟังหรือว่าเกษตรกรที่อยากจะทำข้าวไรซ์สตรอเบอรี่เนี่ยเหมือนพี่แล้วอยากจะโทรมาสอบถามเนี่ยเราติดต่อพี่ที่ไหนคะพี่เบอร์อะไรคะพี่ชัดๆค่ะเบอร์อะไรคะ082 492 492 4367ครับ4367นะคะติดต่อพี่ประดิษฐ์ได้ตลอดเวลาค่ะในช่วงที่พี่ประดิษฐ์อยู่นะคะถึงไม่อยู่ก็จะอยู่ทั้งวันนะทั้งวันค่ะแล้วก็ติดต่อมาที่พันนีได้นะคะเบอร์โทรศัพท์087 403 5566ค่ะติดต่อมาได้ตลอดนะคะแล้วก็มีอะไรจะได้คุยกับทางพี่ประดิษฐ์ได้แล้วก็มีอะไรที่ไม่เข้าใจสงสัยมีตรงนี้นะแวะมาหาพี่เขาก็ได้นะคะที่เนี่ยที่มีบุรีเองใกล้ๆไม่ไกลเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานที่มาช่วยกันถ่ายทำเทปในวันนี้ขอบคุณคุณแอนซี่ที่ช่วยกันบันทึกเทปแล้วก็ถ่ายภาพนะคะก็ขอบคุณพี่ประดิษฐ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเราจะมาถ่ายทำอีกครั้งนึงตอนที่เก็บเกี่ยวนะคะเราจะรู้ว่าแปลงนาข้าวของเรา3ไร่เนี่ยเราจะได้ข้าวเท่าไหร่แล้วรสชาติข้าวเป็นยังไงเหรอเราจะมาหุงกินวันนั้นเนาะครับผมจะไปค่ะ